สวัสดีครับผมวิลลี่ครับวันนี้เราอยู่ในรถ BMW X5 คันนี้ครับกับกล้อง360องศาแบบ HD ครับติดตั้งเข้ารูปตรงใต้กระจกนี้เลยนะตัวนี้เป็นกล้องข้างครับแล้วก็จะมีกล้องหลังนะฮะติดตั้งเข้าบริเวณตำแหน่งเดิมของรถครับเนี่ยฮะเข้าติดตั้งตำแหน่งเดิมเลยนะกล้องหลังครับเนี่ยครับดูเนียนๆเลยนะกับกล้อง360องศาแบบ HD ครับและตัวนี้ครับไฮไลท์ของเราครับจอ 10.6 นิ้วระบบ Android หัวหมอนครับเป็นดีไซน์แบบบางเฉียบเลยนะฮะเนี่ยมี2หัวฮะซ้ายขวาครับระบบ Android 10.6 นิ้วครับเน้นเลยฮะ 10.6 นิ้วครับตัวใหม่ครับเล่นแอปต่างๆบนหน้าจอได้เลยครับมีทั้ง YouTube นะฮะเนี่ยเล่น YouTube ได้เวิร์กมากเลยฮะหน้าจอภาพเป็น HD ครับสวยงามครับส่วนจอหน้าครับด้านหน้าครับด้านหน้าเราก็จะมีเป็นระบบอินเตอร์เฟซครับติดตั้งเข้าไปที่ตอนเดิมของรถครับพร้อมระบบจูเนอร์ทีวีดิจิตอลและมิเรอร์ลิงครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในรถ BMW X5 คันนี้ครับกับระบบที่ล้ำที่สุดครับอินเตอร์เฟซพร้อมจูเนอร์ทีวีดิจิตอลและมิเรอร์ลิงครับเราจะทำงานกดปุ่มเมนูแช่ไว้นะฮะที่ไอไดครับระบบก็จะตัดไปที่หน้าอินเทอร์เฟซทันทีครับระบบของเดิมรถทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์ทั้งหมดไม่ต้องตัดต่อสายครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าท่านเจ้าสัวมีส่วนทำให้เรื่องดีจูเนอร์ตัวนี้เป็นของอัศกานะครับทำความไวทะลุ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความไวสูงครับภาพผมชัดจริงฮะเนี่ยแล้วจอนี่ดูสวยงามเลยฮะดูฮะภาพนี้ขึ้นไปบนจอของ BMW คันนี้สวยจริงๆครับนอกจากนี้นะยังสามารถเล่นไฟล์เพลงไฟหนังได้ครับถ้าสามารถโหลด USB นะฮะหรือฮาร์ดดิสก์นะฮะมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับไฟล์เพลงไฟหนังครับรองรับไฟล์ MKV ครับไฟล์ไฮเดฟต่างๆเล่นได้หมดเลยครับสวยงามครับอันนี้ไฟล์เพลงไฟหนังนะฮะออก3จอเลยนะจอหลังก็ออกด้วยครับเล่นได้ครบเลยนะฮะสวยงามครับนอกจากนี้ยังสามารถเล่น YouTube ได้อีกครับเราจะทำการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะฮะเล่นระบบ Mirror Link ครับขึ้นไปเล่นบนจอได้เลยครับแบบไร้สายครับเนี่ยฮะสามารถดู YouTube ได้เลยครับมีเลอร์ลิงครับตรงนี้เหมือนอยู่ในโรงหนังครับเนี่ยภาพชัดจริงๆครับก็หึ่มเลยฮะเนี่ยฮะแล้วคันนี้เราจะมีไฮไลท์อีกตัวหนึ่งครับกล้อง360แบบ HD ครับเนี่ยครับระบบกล้องจะทำงานทันทีครับเราติ๊กไปเลี้ยวซ้ายครับภาพก็จะสับไปทางด้านซ้ายครับพอเราติ๊กไปเลี้ยวขวาครับภาพก็จะสับไปทางด้านขวาครับเห็นทุกมุมมองชัดเจนจริงฮะพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะฮะภาพก็จะตัดไปทางด้านหลังครับแบบนี้เลยครับเท่านั้นยังพอยังติ๊กซ้ายได้อีกครับมองมุมซ้ายเพิ่มความมั่นใจในการเข้าจอดเป็น 100% ครับและยังติ๊กขวาได้อีกครับแบบนี้เลยครับเนี่ยพอเรามั่นใจแล้วค่อยถอยเข้าจอดครับเนี่ยแม่นยำจริงๆครับลงตัวครับกับระบบอินเตอร์เฟซในรถ BMW X5 คันนี้ครับถ้าที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะฮะติดต่อเข้ามาที่ผมวินลี่ครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอมานะครับสวัสดีครับ